こんにちは皆さん私はソラアニメキャストゲーミングวันนี้มาอยู่กับเกม Planet Coaster นะครับก็ทุกท่านอาจจะสงสัยว่าไอ้น้ำพุเจ้าหญิงนี่มันมาจากไหนเนี่ยคือผมต้องขอสารภาพก่อนว่าจริงๆพาร์ทเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นพาร์ทที่4นะครับจริงๆแล้วพาร์ทเนี่ยมันควรจะเป็นพาร์ทที่5แต่พาร์ท4จริงๆของผมอะคลิปมันเสียคือแบบตัดต่ออะไรไม่ได้เลยเสียงหายภาพกระตุกเป็นอะไรก็ไม่รู้สงสัยเพราะผมอัดแบบไม่มีพักเลยมั้งอัดไปตั้ง6ชั่วโมงอ่ะก็จะขอรีวิวการเปลี่ยนแปลงของสนุกนี้ก่อนนะอย่างแรกเลยคือไอ้ตรงกลางเนี้ยผมได้เพิ่มน้ำพุมาเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวคือเป็นน้ำพุเจ้าหญิงเจ้าหญิงอะไรเหรอเจ้าหญิงกิปปุริไงคือคุณกิปชอบบ่นหลายรอบแล้วว่าทำไมตัวฉันถึงได้ดูเป็นเอลซูล่าเลยเกินก็เลยมี2ร่างมาซะเลยเออร่างเอลซูล่ากับเจ้าหญิงพอใจไหมเออผมยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อนี่นะPrincess Amelia ใช่ไหมกิฟปูลิเออโอเคทีนี้ก็จะมารีวิวอีก 2-3 อย่างนะครับไม่มากคิดว่าไม่มากนะตรงนี้เป็นจุดที่ให้Princess กิฟปูลิเนี่ยมาเรียกลูกค้าเนะเพราะว่าจะเป็นจุดที่ให้เธอมายืนเรียกลูกค้าว่าง่ายๆมีการตกแต่งเพิ่มเติมนิดหน่อยตรงมีต้นไม้มาประดับเพิ่มเติมในหลายๆจุดเนะทางขวายังไม่ต้องสนใจนะเดี๋ยวผมพูดเดี๋ยวพูดแล้วก็ขอบคุณน้องซูก้ามากเลยนะครับที่ให้ชื่อนี้มากับเครื่องเล่นของนกนะครับโทลีเดอะพิงฟลาเวอร์วอร์ริเออร์นกนักลบดอกไม้สีชมพูพี่มันเกี่ยวข้องอะไรกับเครื่องบินของนกเหรอเอ้าก็ดูเครื่องบินของนกสิสีอะไรแล้วที่ประดับยศรอบๆอ่ะคืออะไรเออเข้าหน้าเข้ามันเข้าอยู่ยังไงก็ขอขอบคุณน้องๆทุกๆคนนะครับที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นคิดชื่อให้กับเครื่องเล่นนี้ของโทลี่นะครับผมขอบคุณมากเลยนอกจากเรื่องชื่อของเครื่องเล่นโทลี่แล้วตอนนี้สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างนึงสำหรับผมก็คือตอนนี้ผมได้ล้างหนี้ในตัวหมดแล้วนะครับผมนี่เกลี้ยงเลยคือไม่เหลือหนี้แล้วแต่ตังค์ผมเนี่ยสิคือมันก็ได้กำไรนะแต่คือไม่มั่นใจว่ามันติดปัญหาตรงไหนเงินผมมันเลยจะแบบติดลบแป๊บๆแล้วก็ขึ้นมาถึงหลักร้อยแล้วก็ลงไปอีกอ่ะก็ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันเกิดมันเป็นประสบปัญหาตรงไหนอาจจะเพราะว่าผู้ชมสนสนุกผมมีแค่692คนก็ได้แถมตัวดาวยังไม่ถึง500ด้วยเลยทำให้ผู้ชมที่เข้ามาในสนสนุกผมอ่ะมีจำนวนน้อยเกินกว่าที่จะทำให้เงินมันหมุนเวียนในสื่อสนุกได้ทันหลังจากเรามาอัปเดตการเปลี่ยนแปลงในส่วนด้านหน้าเสร็จแล้วเราจะมาพูดถึงเครื่องเล่นใหม่ที่มาในพาร์ทที่แล้วนะครับก็นี่ครับผมเครื่องเล่นนี้ผมสร้างมันขึ้นมาเพื่อให้ไอโตะเลยเหตุผลอยู่ด้านบนครับขาวๆกลมๆคุ้งเขาอาบแดดอยู่ตรงนี้ผมก็เลยให้มันเป็นเครื่องเล่นของไอโตะไปนั่นเองเหมาะสมเดี๋ยวเปลี่ยนสีด้วยเนื่องจากไอโตะเขาเป็นคนเน้นสีขาวกับแดงนะครับผมก็เลยจะเน้นสีขาวกับแดงเป็นสีธีมหลักแต่แน่นอนเพราะว่านี่เป็นสวนสนุกที่ขึ้นชื่อว่าเป็นของกิปุริมันเลยจะมีสีชมพูปะปนไปด้วยนั่นเองก็ตามนี้แล้วนะโอ้โหแว่นตาแว่นกระแดดสีชมพูโอเคส่วนที่สภาพของเครื่องเล่นมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าต้องบอกก่อนนะว่าจริงๆแล้วผมวางเครื่องเล่นเนี้ยไว้สูงกว่านี้นะแล้วก็ดูเป็นภูเขามากกว่านี้ด้วยแต่ว่ามันไม่เวิร์กแล้วก็ดูตกแต่งยากมากผมเลยเปลี่ยนสไตล์ใหม่ลบหลายส่วนออกแล้วก็ทดแทนด้วยตามที่เห็นอยู่นี่ไปแล้วก็มีการเติมน้ำเข้าไปด้วยทางฝั่งนี้อ๋อผมมีสร้างห้องน้ำไว้ตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าอนาคตเดี๋ยวมันจะต้องมีเครื่องเล่นมากกว่านี้ใช่ไหมผมเลยสร้างห้องน้ำเตรียมไว้ก่อนกับตรงนี้ที่มันจะมีเครื่องขายน้ำด้วยอันนี้เป็นน้ำธรรมดาใช่ไหมผมไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่านี่คือน้ำเปล่าธรรมดาหรือเปล่าแต่ก็นั่นแหละนะได้กำไรมา 1,700 แต่ว่าเงินที่มีอยู่ในตัวมีแค่300เองมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นปัญหาด้านไหนแต่สูตรสนุกผมก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นปัญหาอะไรมากหรอกเพราะว่าอย่างน้อยก็รู้แหละว่ามีกำไรคือมันมีกำไรเข้าแน่ๆแค่อาจจะช้าหน่อยเพราะฉะนั้นผมน่าจะยันติดอยู่ในวันวนกู้ยืมแล้วก็จ่ายคืนกู้ยืมจ่ายคืนแบบนี้จนกว่าผู้ชมสูตรสนุกผมจะมีจำนวนมากกว่านี้ถ้ามีจำนวนเพิ่มขึ้นมากกว่านี้เนี่ยผมว่าปัญหาเรื่องการกู้ยืมของผมก็น่าจะหมดไปแล้วนะเอาล่ะพอผมมาอธิบายตรงนี้จนหมดแล้วก็วันนี้ผมวางแผนไว้ว่าผมจะทำการตกแต่งเครื่องเล่นของไอโตะให้มันพร้อมเพียงกว่านี้คือตอนนี้
ผมปิดเครื่องเล่นไอโตะไว้อยู่คือบอกเลยว่าตอนแรกที่ผมสร้างเครื่องเล่นไอโตะเนี่ยมันเจ๊งกระบงมากๆเพราะผมทำเส้นทางออกมารู้สึกมันน่าจะไกลเกินไปทำให้ลูกค้าไม่ค่อยอยากมาเนอะผมเลยต้องขายเครื่องเก่าแล้วก็สร้างเครื่องใหม่เพราะว่าเวลามันผ่านไปหลายปีแล้วถ้าหากว่ายังใช้เครื่องเก่าอยู่มันจะแย่เอาคือตอนนี้สนุกผมมันผ่านมา15ปีแล้วไงแล้วกำไรมันก็ยังมีวนลูปอยู่แค่เนี้ย ผมก็เลยจำเป็นจะต้องขายเครื่องเล่นไอโตะออกแล้วก็ซื้อใหม่ให้มันยันดูเป็นเครื่องเล่นใหม่อยู่ไม่งั้นเดี๋ยวไอ้ค่าคะแนนตรงเนี้ยมันจะพุ่งขึ้นลงขึ้นลงเป็นรถไฟเหาะเลยอาจจะแย่อาจจะดีก็แล้วแต่ดวงด้วยนะสำหรับเครื่องเล่นเครื่องนี้ในการตกแต่งเครื่องเล่นเครื่องนี้ของไอโตะเนี่ยผมคิดไว้เลยว่าจำเป็นจะต้องมีการตกแต่งที่เน้นอย่างน้อยต้นเล่นความสวยงามจัดพวดพืชพันธุ์ไว้ก่อนแหละตรงเนี้ยต้นไม้ต้นเยอะแน่ๆเพราะผมว่ามันสามารถใส่ต้นไม้ได้เยอะเลยแต่การตกแต่งจริงๆอ่ะผมว่าอาจจะต้องเน้นด้านบนเพราะว่าเหมือนกับว่าการจะให้เครื่องเล่นมันได้ค่าคะแนนการตกแต่งเนี่ยมันน่าจะนับแต่ด้านบนนะสังเกตจากตรงนี้ที่มันมีดอกไม้ประดับอยู่แต่เครื่องเล่นมันไม่นับการตกแต่งเลยแสดงว่ามันจะนับแค่การตกแต่งที่แบบอยู่ในละแวกใกล้ๆกับบันไดทางเข้ากับตรงนี้เท่านั้นผมว่าน่าจะใช่นะซึ่งไหนๆผมก็ทำให้เครื่องเล่นไอโตะมันอยู่ติดกับอาร์มที่ผมสร้างขึ้นมาแล้วผมว่าธีมของไอโตะเนี่ยจะสร้างเป็นออกแนวแบบแฟนตาซีนิดหน่อยแบบเหมือนเทพนิยายนะจากการที่ไอโตะเป็นพวกชอบเล่นเกมแนว RPG Maker ที่เป็นธีมแบบออกแนวเหมือนหลุดเข้าไปในโลกนิทานอะไรพวกนี้เป็นส่วนใหญ่นะผมเลยคิดอยู่ว่าขึ้นเล่นในโตเนี่ยผมจะพยายามสร้างให้มันออกเป็นธีมแบบแฟนตาซีนิทานอะไรประมาณนั้นนะอ๋อแล้วก็ยังคงเหมือนเดิมครับสำหรับน้องๆคนไหนที่คิดชื่อเครื่องเล่นไว้ให้ไอโตะแล้วว่าเครื่องเล่นเครื่องนี้ของไอโตะจะเป็นยังไงเอ้ยจะใช้ชื่อว่าอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับผมแต่ครั้งนี้ผมอยากให้ดูคลิปให้จบก่อนเพื่อที่จะได้รู้ว่าผมตกแต่งส่วนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วน้องๆจะได้คิดออกว่าชื่อเครื่องเล่นเครื่องนี้ควรจะใช้ชื่อว่าอะไรนะเพราะว่าถ้าให้รีบคิดตั้งแต่ตรงนี้เนิ่นเลยเนี่ยผมกลัวว่ามันจะเร็วเกินไปหน่อยเดี๋ยวอาจจะมีเปลี่ยนใจทีหลังก็เป็นไปได้อันในทำนองนั้นนะโอเคถ้างั้นเรามาเริ่มตกแต่งกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับก่อนที่เราจะเริ่มตกแต่งอะไรกันผมขอกู้ยืมเพิ่มอีกหน่อยนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นว่าตอนนี้เงินผมมันอยู่แค่ประมาณหลักร้อยเองซึ่งมันซื้ออะไรไม่ได้จริงๆนะผมก็แปลกใจนะว่าผมก็ได้เงินนะเครื่องเล่นผมก็ติดดาวดีนะหรือราคามันถูกไปแต่พอผมเพิ่มราคาแล้วมันก็ไม่มีคนเล่นแถมมีโดนด่าด้วยร้านค้าก็ได้เงินดีนะแต่คนเพราะนักท่องเที่ยวน้อยแหละเงินผมเลยหมุนเวียนน้อยก็อย่างที่บอกไปผมขอกู้ยืมเงินซะหน่อยนะ10,000เลยเพราะว่าผมไม่มั่นใจว่าการตกแต่งที่นี่ของไดโตเนี่ยผมต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ยังไงถ้าหาว่าเงินเหลือผมก็ปล่อยให้มันดูดเงินไปนั่นแหละดูดเงินจนหนี้หมดนะยังไงก็ต้องขอยืมซะหน่อยนะแล้วก็ต้องขอหยุดเวลาด้วยเพื่อที่เงินตรงนี้มันจะได้ไม่โดนดูดไปจนหมดนะครับผมโอเคพอกู้มาเสร็จแล้วมันก็จะผมก็จะเริ่มตกแต่งด้วยการใช้เซตของจากกดผิดจ้าเซตของจากหมวดหมู่นี้ก็คือเซตของตกแต่งนะครับผมว่าจะทำทางเข้าซะหน่อยซึ่งผมบอกไปแล้วใช่ไหมว่าทางเข้าธีมของเครื่องเล่นไอโตะเนี่ยจะเป็นออกแนวแบบโลกนิทานโลกแฟนตาซีอะไรประมาณนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นของตกแต่งที่อยู่ตรงเนี้ยผมก็จะเน้นความแฟนตาซีแบบออกแนวนิทานเป็นหลักเนอะเริ่มแรกเลยก็มิสเตอร์นักแครกเกอร์โอ้ตัวเล็กกว่าที่คิดนะเนี่ยมันขยายไม่ได้ใช่ไหมถ้าตัวเล็กแค่นี้ผมมาประดับด้านบนดีกว่ามั้งถ้างั้นเดี๋ยวเก็บไว้ใช้เป็นตัวประดับด้านบนแล้วกันมิสเตอร์นักแฮกเกอร์ตัวเล็กไปใช้ไม่ได้มีใครใช้มีตัวไหนใช้ได้บ้างนะหินยาตาก็ตัวเล็กไปอันนี้เอามาประดับน่าจะประหลาดแต่น้องน่ารักดีโอเคผมจะใช้ตัวตกแต่งด้านหน้าเป็นมิสเตอร์ขนมปังขิงแล้วกันนะวางไว้สักประมาณตรงนี้แล้วกันคนอาจจะไม่ค่อยสังเกตมองกันเท่าไหร่ด้วยซ้ำเพราะรู้สึกว่าพี่แกตัวเตี้ยมากคืออยากได้ที่ตัวใหญ่กว่านี้นะแต่รู้สึกในเกมจะไม่มีมิสเตอร์ขนมปังขิงอยู่ทางซ้ายแล้วก็คุณออกเสียงในฐานะผู้หญิงยังไงนะเลดี้ป่ะหรือออก
รู้สึกมันออกเสียงมิสมิดอะไรสักอย่างสำหรับใครที่เก่งภาษาอังกฤษก็บอกผมได้นะขออภัยด้วยที่ผมอ่อนอังกฤษไปหน่อยก็จะไว้ทางขวาเนอะโอเคแล้วก็ที่เหลือจะเป็นการตกแต่งทั่วไปไม่สิต้องเรียกว่าไงดีการตกแต่งรอบๆผมไม่มั่นใจว่าไอโตชอบแคนดี้สีไหนผมโอ้โหอันเล็กกว่าที่คิดนะเนี่ยไม่มีแบบอันใหญ่ๆเหรออ๋อถ้าเป็นอันใหญ่ๆต้องเป็นอันนี้ใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะอมยิ้มเนอะโอเคถ้าอันนี้ก็มาประดับตรงนี้เลยแล้วกันนะอีกฝั่งนึงเปลี่ยนสีไหมไม่แล้วกันเอาอ๋อนี่ไงมันเปลี่ยนสีตรงนี้ได้โอเคโอเคไว้ประมาณถ้าจะเอาไว้ประมาณเดียวกันกดตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าเยอะโอเคแล้วก็กดหมุนดีไหมให้มันหมุนดีไหมหมุนดีกว่ามันจะได้ดูพอดีกันไหมโอเคพอดีตกลงไปส่วนสีมันมีสีขาวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมจะเปลี่ยนสีน้ำเงินเป็นสีแดงแทนส่วนสีชมพูก็สื่อถึงคุกกี้ไปแหละรู้สึกสีชมพูมันเยอะกว่านะถ้างั้นผมว่าให้สีนี้เป็นสีแดงส่วนสีนี้เป็นสีชมพูดีกว่าประมาณชมพูนี้แล้วกันนะอีกอันนึงก็สีเหมือนกันสีแดงสื่อถึงไอโตะสีชมพูสื่อถึงกิฟง่ายๆสลับป้ายชื่อขึ้นเล่นไอโตะผมว่าน่าจะเอามาแปะแถวๆนี้นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าทางเข้าเนี่ยมันจะมีอะไรมาแปะตรงนี้ให้มันดูรกๆอีกไม่มีละเดี๋ยวผมเอาไปแปะตรงนี้ดีกว่าคุณมิสเตอร์เจ้าชายกบผมเอามาประดับตรงนี้นะคืออาจจะไม่ค่อยมีใครสังเกตเห็นแต่ผมว่าให้แม่น้ำตรงนี้มันดูโล่งๆมันจะมาดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมเลยคิดว่าจะหาอะไรมาแปะๆสักหน่อยนะเพื่อที่แม่น้ำตรงนี้จะได้ดูไม่โล่งและเพื่อที่จะให้มิสเตอร์กบเขาไม่ลอยน้ำอยู่เฉยๆผมจะหาอะไรมาเป็นแท่นยืนให้เขาดีนะนี่ไงผมหาสิ่งให้นนพี่กบเขายืนได้ละ อะไรวะเนี่ย แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรให้ยืนโล่งๆแล้วกัน คิดซะว่าเหมือนเป็นพื้นไว้ยืนที่ไอโตะทำไว้แล้วกันนะ เอาไว้ต้องเป็นของไอโตะได้ว่าตัวเองเป็นคนทำไม่เฉยน่ามันขึ้นเล่นไอโตะ โอเคหลังจากผมจัดการเรื่องที่ยืนน้องกบเสร็จละ ทีนี้ผมก็จะมาประดับสิ่งที่เป็นโลโก้แปะอยู่หน้าทางเข้าของขึ้นเล่นไอโตะก่อนที่จะขึ้นไปข้างบนนะซึ่งต้องหาอีกแล้วคือไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนหัวข้อนี้ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนี่ไงขาวๆกลมๆคุงจริงๆมันชื่อมิสเตอร์แพลเน็ตไม่ใช่เหรอเอาหน้าเอาหน้าแพนก็ได้อยู่หน้าเหมือนกันอยู่ให้มันฝันลงไปในดินด้วยโอเคเฮลโลผมว่าผมมีไอเดียนิดๆหน่อยๆนะที่จะทำกับมิสเตอร์ขาวๆกลมๆคุงคนนี้แต่ว่าผมอาจจะต้องไปขอร้องไอโตะนิดหน่อยหรือไม่อาจจะขอไปแอบอัดเสียงคลิปเขาสักคลิปก็เป็นไปได้นะเพื่อให้มันมีเสียงพูดแต่ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าจะได้ยินกันในคลิปนี้ไหมยังไงก็รอดูก่อนละกันว่าผมใช้เวลาในการตัดต่อคลิปนี้นานแค่ไหนโอเคแต่สภาพแวดล้อมก็ยังโล่งๆอยู่เลยแถมนอกจากนี้นั่นไงผมไม่ได้ตกแต่งอะไรที่มันอยู่ด้านบนนี้เลยทำให้คะแนนตกแต่งด้านบนยันโล่งอยู่เลยเพราะฉะนั้นผมว่าผมจะมาตกแต่งด้านบนดีกว่าก่อนที่เราจะเสียเวลาไปกับด้านล่างจนหมดนะซึ่งผมว่าการตกแต่งด้านบนเนี่ยผมจะเน้นใช้อุปกรณ์ที่อยู่ตรงนี้ซึ่งยังไงผมว่าธีมที่มันดูเป็นโลกนิทานแล้วก็แฟนตาซีที่สุดอะยังไงก็ต้องเกี่ยวกับขนมหวานนะแต่ผมไม่อยากจะใช้ขนมให้มันเยอะเกินไปเลยกลัวมันจะกลายเป็นธีมบ้านขนมหวานเกินไปแต่ของอย่างอื่นที่มันเหมาะผมดูแล้วไม่ค่อยมีที่แบบน่าใช้เท่าไหร่เลยฮะผมว่ารอบๆขอบตรงเนี้ยผมจะให้มันเป็นมัสเมโลอันนี้แล้วกันนะเรียกว่าไงดีผมจะให้มันใช้งานแทนขอบด้านบนคือขอบด้านบนมันเป็นรั้วเหล็กเฉยๆใช่ไหมผมจะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นรั้วขนมหวานมัสเมโลซะเลยก็น่าจะใช้เวลานานหน่อยแล้วนะกว่าจะเสร็จเพราะว่ามันต้องล้อมรอบเลยแล้วนะครับยังไงก็อดทนกันหน่อยแล้วกันนะครับก่อนที่มันจะเสร็จผมว่าผมต้องใช้อันเล็กลงแฮะผมว่าผมต้องเปลี่ยนแผนแฮะคือตรงเนี้ยมันวางไม่ได้ไม่สิคือผมจะให้มันชิดๆตรงเนี้ย
ประมาณเนี้ยเพราะว่าถ้ามันหลุดมาประมาณเนี้ยมันดูไม่มันไม่สมมาตรเรื่องไม่สมมาตรอีกแล้วเหรอพื้นเหรอมันติดอะไรนะทำไมถึงวานไม่ได้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนแผนซะหน่อยละบางทีผมอาจจะประดับประดาอย่างอื่นแทนส่วนรอบๆตรงขอบๆเนี่ยเดี๋ยวหาต้นไม้พุ่มไม้ที่เหมาะแล้วกันนะน่าจะมีสีที่เหมาะและเข้ากับเครื่องเล่นไอโตะอยู่นะผมว่าผมจะใช้ดอกทานตะวันแล้วกันนะน่าจะเหมาะสุดแล้วเพราะเครื่องเล่นของไอโตะมันอารมณ์เหมือนกับเขาๆกลมๆคุ้งเขากำลังอาบแดดอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นผมว่าดอกทานตะวันน่าจะเหมาะสุดแล้วสำหรับเครื่องเล่นนี้ส่วนการตกแต่งรอบๆเดี๋ยวผมจัดการทีหลังแล้วกันนะผมขอจัดการตรงขอบๆพวกนี้ก่อนเอาล่ะติดทานตะวันให้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วกับต้นทานตะวันของไอโตะโอเคทีนี้ก็จะมีการตกแต่งรอบด้านด้วยเหล่าแคนดี้และจริงๆผมอยากให้มันมีพวกคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนโลกนิยายอะไรวันนี้ด้วยนะแต่ว่ามันไม่มีเนี่ยสิเพราะฉะนั้นผมน่าจะเอาพินยาตาไหม เอาพินยาตาต้อนรับขาออกไหมหรือขาเข้าดีนะเอาขาเข้าดีกว่ามาพี่ยันตาพี่เยอตามานี่มาโอเคหันมาทางนี้เงยขึ้นมาหน่อยนึงให้มันอีกข้างนึงให้มันพอดีกับตรงรั้วประตูหน่อยโอเคทีนี้ผมว่าในคุณพิญญาต้าเขาก็หันหน้าอย่างนี้แหละผมว่าจะหาอะไรมาวางไว้บนหัวเขาสักหน่อยนึงประมาณนี้แล้วกันนะ ตั้งไว้แบบนี้ก็น่ารักดีนะคือจริงๆผมอยากได้อะไรที่มันเป็นกลมๆดูแล้วเหมือนกับของที่แบบวางบนหัวได้แบบเหมือนลูกบอลอะไรพวกนี้มากกว่าแต่เนี้ยถ้าวางแล้วมันจะเป็นเหมือนลูกแก้วคำทำนายดวงอะไรพวกนี้มากเกินไปแถมอย่างอื่นมันก็ไม่มีอะไรกลมๆแถมดูแล้วน่าจะหนักหัวด้วยว่าเบลเริ่มเทิมเลยโอเคผมเลยคิดว่าอันนี้นี่น่าจะเหมาะสุดแล้วมันดูไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปแล้วก็ผมไม่อยากจะใช้ธีมอันนี้แล้วด้วยเพราะมันจะซ้ำกับอีกเครื่องเล่นนึงโอเคน้องพิญต้าเอาโคมไฟมาวางไว้บนหัวทีนี้ตรงซ้ายขวานี่ผมจะให้เอาแคนดี้แล้วกันนะคือมีแคนดี้อันใหญ่กว่านี้มั้ยเฮ้ยมีอันใหญ่ขนาดนี้ด้วยนี่นาอันประมาณนี้เดี๋ยวไปประดับด้านล่างแล้วกันตรงนี้เอาประมาณนี้พอโอเคหันออกทางไหนดีทางนี้มันจะเกี่ยวคนมั้ยเอาอย่างนี้แล้วกันแบบนี้น่าจะดูดีกว่าเงิบลงอีกสักหน่อยมานี้โอเคอีกข้างหนึ่งปึ๊บสีไม่เปลี่ยนแล้วกันนะผมว่าสีนี้เหมาะอยู่แล้วโอเคส่วนการตกแต่งรอบๆผมว่าจะจริงๆก็อยากเอาต้นไม้ก่อนดีกว่าขนมหวานไว้ที่หลังเดี๋ยวหาต้นไม้ก่อนไม่อยากใช้ต้นไม้ที่ใหญ่เกินไปด้วยเพราะผมอยากจะใช้ต้นไม้แบบไม่เล็กไปแล้วก็ไม่ใหญ่ไปมันจะมีไหมนะอันนี้แหละเอาอันนี้แล้วกันนะกำลังพอดีเลยเดี๋ยวนะเอาประมาณนี้ละกันจะได้ช่วยบันแดกให้น้องพิญญาต้าว่าไอโตะน่าจะแบบนะอย่าให้น้องมีอะไรมาบังแดดซะหน่อยเดี๋ยวแดดมันแรงแต่ก็ไม่อยากให้มันชนกับไอที่อยู่บนหัวน้องเกินไปด้วยนะถ้าชนกับไอที่อยู่บนหัวน้องเดี๋ยวมันจะอารมณ์แบบน้องขยับไปนิดเดียวไอที่อยู่บนหัวมันจะร่วงเลยนะผมจะเว้นระยะค่อนข้างเยอะหน่อยนะเพราะว่าคิดอยู่ว่าน่าจะมีการตกแต่งอะไรรอบๆด้วยถึงจะยังคิดไม่ออกว่าจะเอาอะไรมาตกแต่งรอบๆดีแต่ผมจะค่อนข้างเว้นไว้เยอะนิดนึงได้แล้วนี่ไงเอาอันนี้มาวางตกแต่งรอบๆแล้วกันนะรอบๆต้นไม้ปึ๋งทีนี้ก็ผมว่าจะเรียงหน้าให้มันไม่เหมือนกันด้วยนะแต่ก็จะเน้นเอาแต่หน้ายิ้มแล้วกันนะเพราะผมว่าหน้าบึ้งหน้าบูดอะไรวันนี้ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่อันนี้เป็นแบบยิ้มไม่เต็มก็เคยเห็นมาแบบยิ้มมุมปากอ่ะเอาอันนี้ด้วยแล้วกันนะว้าวด้วยว้าวใครไม่ใช่เพื่อนห้ามกดว้าวนะผมเป็นเพื่อนในโต๊ะกดว้าวได้ว้าวโอเค
หลังจากนั้นก็ทำเรียงๆไปแบบนี้จนครบเลยแล้วกันนะเอาแบบชนบังต้นไม้ด้วยไหมให้มันบังต้นไม้ด้วยแล้วกันนะถึงจะดูเหมือนกับต้นไม้งอกมาจากมัสเมลโล่แต่มันขนมมัสเมลโล่นะไม่เป็นไรหรอกมั้งโอเคก็จะทำแบบนี้เรียงไปจนครบอีกรอบนึงนะเครื่องเล่นไอโตมันใหญ่เกินมันต้องเรียงแบบนี้เยอะหน่อยนะครับเรียงครบสักทีอาจจะมีเบี้ยวๆบ้างนะซึ่งบอกเลยว่าผมสังเกตไม่เห็นเหมือนกันนะว่าตรงไหนมันเบี้ยวบ้างถ้าใครสังเกตเห็นนี่ก็แสดงว่าท่านตาดีมากเลยเพราะว่าบอกเลยว่ามองไอ้ก้อนขาวๆกลมๆยิ้มว้าวนะยิ้มว้าวแบบนี้นี่ทำเอาตาผมลายมากคือตาลายมากๆเลยอ่ะแต่ก็ออกมาดูดีใช้ได้ทีนี้จุดสุดท้ายที่ผมเหลือทิ้งเอาไว้ประมาณตรงนี้ก็ผมบอกแล้วว่าผมจะใช้มิสเตอร์นัทแครกเกอร์ก็จะหยิบเอามิสเตอร์นัทแครกเกอร์มาไว้ตรงนี้นะเอาพี่หมวกดำนี่แหละมาแตะเข้าไปแล้วก็มันลอยอยู่หรือเปล่านะเอ๊น่าจะลอยอยู่นิดนึงแฮะให้จมไปประมาณนี้แล้วกันแล้วก็พี่คนนี้ก็ลงไปสักหน่อยประมาณเดียวกันกับเพื่อนโอเคทีนี้ด้านสีผมไม่ได้จะเอาเป็นธีมคริสต์มาสผมเลยจะเปลี่ยนสีชุดสีขาวข้างชุดข้างนอกสีขาวข้างในสีแดงหมวกสีชมพูอ้าวนั่นกางเกงเหรอกางเกงขาวด้วยแล้วกันนะโอเคมิสเตอร์นัทแครกเกอร์ของไอโตพี่คนนี้ก็เหมือนกันโอเคดูดีใช้ได้นะด้านบนก็ปาไป 78% ละยังขาดอีกตั้ง 30 กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่สิ 22% จะทำยังไงดีถ้าตกแต่งตรงนี้มันจะนับรวมไหมนะยังไงผมก็ต้องหาไฟมาติดไว้ตรงทางเดินอยู่แล้วแต่ปัญหาคือผมจะเอาไฟอะไรมาติดไว้ดีถ้าเอาไฟแบบนี้มาติดไว้รอบๆภูเขามันจะดูดีไหมผมรู้สึกว่ามันจะแปลกๆนะถ้าหากว่าภูเขามันเอียงใช่ไหมถ้าภูเขาเอียงนี่ไฟตัวนี้มันจะทำให้ภูเขาดูแปลกมากกว่าแต่ก็อยากจะใช้แฮะเพราะมันก็ออกธีมแบบเหมือนจะเป็นก้อนกลมๆขาวๆ อะไรดูเป็นขาวๆนี่ก็ใช้ได้หมดเลยใช่ไหมฮะสำหรับเครื่องเล่นในตัวเนี่ยแต่มันน่าจะไม่ได้หรอกอันนี้เป็นไฟแบบไหนอ่ะเหมือนไฟชาวเกาะแฮะเฮ้ยคริสตอลอันเบลเลิมเทิมผมลืมไปได้ไงว่าผมมีคริสตอลด้วยมันจะสว่างไหมนะเดี๋ยวผมลองปรับความสว่างของเกมดูหน่อยสินี่ไงเฮ้ยสวยอยู่แต่ต้องแปะให้มันดูดีแต่ต้องพยายามแปะแบบตั้งใจมากๆถ้าจะให้มันออกมาดูดีอ่ะก็อดทนรอสักนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับก้อนคริสตอลนี้ผมจะพยายามแปะให้มันดูดีที่สุดแล้วกันนะนี่โซล่าเมื่อไหร่คืนเล่นเราจะตกแต่งเสร็จอ่ะเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วตกเพื่อนบอกเลยว่าบอกแป๊บเดียวนี่ไม่แป๊บเลยสักนิดเดียวหมดนี่ใช้เวลาไป4ชั่วโมงครับคือท่านการตกแต่งเพื่อสร้างสรรค์ไอ้จุดโล่งๆตรงนี้ให้มันดูแบบดูแฟนตาซีดูแบบมีเรื่องปีราวที่เกี่ยวข้องกับไอโตะพยายามหาอะไรที่มันเกี่ยวข้องมากสุดแล้วนะคือบอกเลยว่าหนักมากกับการพยายามตกแต่งพวกนี้ผมเปลี่ยนสีมังกร2ตัวนี้ให้คล้ายๆลิซาดอนเนี่ยนะเห็นไอโตติดโปเกมอนอยู่พยายามที่สุดแล้วนะถึงแม้ลิซาดอนจะไม่ใช่มังกรก็ตามเอ๊ะเมื่อกี้ใครพูดอ่ะแล้วก็ตรงนี้ครับคือทีแรกผมกะจะตกแต่งให้มันเป็นแสงไฟแค่นั้นน่ะแต่พอแต่งไปแต่งมาแบบประดับให้มันอะไรนะประดับให้มันทั่วเลยกันคือถึงจะเห็นว่ามันเป็นภูเขาได้แบบมีก้อนอะไรสีๆประดับเต็มไปหมดเลยแล้วมันจะดูสวยเหรอพี่มันจะสวยแน่เหรอพี่บอกเลยครับมีโคตรไฮไลท์เลยด้วยการปรับให้มันเป็นตอนกลางคืนดูดิครับโอ้โหแม่งยังกับต้นคริสต์มาสอัดก้อนยังกับ
ริสต์มาสอ่ะโอ้โหคือบอกเลยการที่ผมเลือกสีขาวและแดงเนี่ยคือเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับไอโตะใช่ไหมแล้วแบบมันสวยมากอ่ะโอ้พอมาอยู่ใกล้ๆกับคริสตัลสีเขียวพี่แล้วสีเขียวคืออะไรเหรออ๋อคือตอนซื้อคริสตัลน่ะมันเป็นสีเขียวอยู่แล้วใช่ไหมแล้วตอนผมกดวานแรกๆอ่ะผมไม่ได้กดเปลี่ยนสีทุกอันเลยมันเลยเป็นสีเขียวทั้งหมดเลยผมก็เลยขี้เกียจเปลี่ยนทุกอันไงมันก็เลยมีสีเขียวเหลืออยู่เยอะด้วยในที่สุดก็เสร็จสักทีสนุกไอโตจริงๆก็ยังไม่เสร็จหมดนะยังเหลือปักไฟให้ทั่วคือตรงนี้โคตรมืดเลยก็เดี๋ยวอาจจะค่อยๆคิดว่าจะทำยังไงให้ทางมันไม่มืดแบบมีแสงไฟสลัวๆให้มันออกมาดูดีๆแต่โดยรวมตรงนี้แบบใช้เวลานานมากกว่าจะเสร็จโอ้โหคือแบบคุ้มค่าคือทีแรกผมยังคิดเลยว่าตัวเองเผางานไหมแต่แบบพอทำมาเสร็จแล้วมันคุ้มค่าเดี๋ยวเอาไอ้ตัวเผาๆออกไปก่อน ขายทิ้งเลยแล้วกันนะเห็ดก้อนไหนมันดูเผาๆคุ้มค่ามากเลยอ่ะแล้วก็ทุกท่านอาจจะสงสัยว่าเดี๋ยวผมปรับเวลาเป็นประมาณ9โมงดีกว่านะมันจะได้สว่างๆหน่อยทุกท่านจะสงสัยว่าไอ้ดำๆตรงนี้คืออะไรตรงนี้ก็คือจอมอนิเตอร์ครับก็ผมบอกแล้วใช่ไหมว่าถ้าหากว่าน้องๆคนไหนคิดชื่อที่เหมาะสมกับเครื่องเล่นไอโตะเนี่ยผมก็จะเอาชื่อมาแปะซึ่งผมทำรอเลยเพราะว่าอยากจะประดับไอ้คริสตัลพวกนี้รอบๆกับป้ายชื่อด้วยก็เลยได้มาเป็นแบบนี้ชื่อเครื่องเล่นของไอโตะก็จะมาประดับตรงนี้แน่นอนครับผมยังแอบคิดนะเนี่ยว่าตัวเองตั้งใจทำกับเครื่องเล่นไอโตะมากเกินไปหน่อยหรือเปล่าจริงๆผมยังตกแต่งไม่เสร็จนะอย่างที่บอกไปเพราะยังขาดการตกแต่งไฟแต่ผมจะดัดแปลงอะไรเกี่ยวกับสนุกผมนิดหน่อยใช้เงินทุนไม่มั่นใจว่ามากแค่ไหนแต่ผมจะสร้างเส้นทางเพิ่มเพราะว่าบอกเลยว่าคือในพาร์ทที่แล้วอ่ะหมายถึงพาร์ทที่แล้วที่มันหายไปอ่ะพาร์ทที่แล้วที่มันควรจะเป็นพาร์ทเนี้ยผมสร้างขึ้นเล่นนี้ไว้แล้วใช่ไหมแล้วบอกว่าคนมันมาน้อยมากเหตุผลหลักๆเลยที่ผมคิดอยู่ในหัวนะไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเป็นความคิดที่ถูกต้องไหมแต่ผมคิดว่าทางไปมันไกลเกินผมคิดว่ามันเป็นเพราะทางมันไกลเกินผมก็เลยตัดสินใจว่าผมจะสร้างเส้นทางเพิ่มตรงนี้ซึ่งผมก็วางแผนไว้แล้วว่าตรงนี้มันจะมีทางเพิ่มแน่นอนแต่แค่ยังไม่ได้ทำเร็วๆนี้แต่เห็นจัดพาร์ทที่แล้วที่มันผลมันออกมาเละเทะนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องจำนวนคนไปขึ้นเล่นในโต๊ะผมเลยมาทำทางเพิ่มในพาร์ทนี้ซะเลยซึ่งบอกเลยว่าอนาคตทางตรงนี้มันจะมีเส้นทางเพื่อไปยังสวนสนุกเพื่อไปยังรอบๆสวนสนุกเลยผมใบ้ให้แค่นี้แล้วกันนะแต่ผมว่าทุกคนก็น่าจะรู้แล้วล่ะมันมีคำใบ้อยู่ตรงที่แบบมันมีเครื่องเล่นนี้มาอยู่ใกล้ๆด้วยแหละนะโอเคผมจะสร้างทางให้มันอ้อมาอยู่ประมาณตรงนี้พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บผมจะยกทางลอยขึ้นมาเอาประมาณนี้แล้วกันนะเพราะว่าถ้าทางมันต่ำไปผมกลัวว่ามันจะมันจะลื่นทางมันจะลื่นผมเลยให้มันเป็นทางบันไดดีกว่าโอเค2ชั้นพอมาชั้นนี้ก็เอาลงมานิดนึงพอมาถึงตรงนี้ก็เอาลงมาเลยหลังจากนั้นก็ให้มันเชื่อมต่อกันขยายทางอีกนิดหน่อยดีกว่าโอเคกำลังสวยเลยในอนาคตแม่น้ำตรงนี้ก็จะมีของตกแต่งด้วยเช่นกันแต่แค่ผมยังคิดไม่ออกว่าจะเอาอะไรมาตกแต่งดีแล้วนะก็ปล่อยมันไว้อย่างนี้ไปก่อนแล้วก็ทางตรงนี้เองผมก็จะสร้างทางเพิ่มด้วยเหมือนกันนะให้กว้างสักประมาณ4น่าจะพอดีหรือเปล่าโอเคพอดีอยู่ผมจะให้มีทางตรงนี้อ้อมมาโอเคลงต่ำขยับมาชั้นนึงก่อนแล้วค่อยลงต่ำแล้วกันลงต่ำน่าจะขั้นเดียวก็พอมั้งโอเคขั้นเดียวพอทีนี้ก็เอาขึ้นมาแล้วผมก็จะให้มันอ้อมมาเชื่อมกับทางตรงนี้โอเคมันอาจจะดูบิดๆเบี้ยวๆไปหน่อยแต่ผมขยายทางให้มันดูอย่างน้อยให้มันดูดีขึ้นมานิดนึงละทีนี้สำหรับใครที่แบบไม่อยากจะเดินออกทางนี้ก็สามารถเข้ามาทางนี้เพื่อเดินออกมาตรงนั้นได้เลย
ท่านมันอาจจะไกลหน่อยแต่ผมสัญญาว่าอีกไม่นานตรงเนี้ยมันจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็มีร้านค้ามาตั้งอยู่ไม่มั่นใจว่าจะเป็นร้านค้าดีไหมหรืออาจจะเป็นพวกของแบบเรียกคนเดินมาดูผมอาจจะทำจุดสำหรับเรียกคนเดินมาแถวๆนี้เพื่อทำให้คนรู้สึกสนใจอยากจะเดินเล่นมาแถวนี้แล้วก็ขึ้นไปเล่นขึ้นเล่นไอโตะผ่านตรงนี้ได้เลยผมว่าตรงนี้สะดวกดีโอเคก็นี่น่าจะเป็นแผนที่น่าจะทำให้มีคนมาเล่นขึ้นเล่นไอโตะได้มากขึ้นแล้วนะส่วนที่เหลือนี้ผมจะขอประดับไฟให้ขึ้นเล่นไอโตะมันสว่างกว่านี้หน่อยรวมถึงทางเดินตรงแถวๆนี้ด้วยผมอาจจะทำจุดสำหรับถ่ายรูปตรงนี้เลยเพื่อเรียกคนมาดูให้เดินไปขึ้นเล่นในโต๊ะได้ง่ายขึ้นนะผมยังไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าเครื่องเล่นนี้จะมีคนมาเล่นเยอะแค่ไหนแต่ผมว่าแผนการนี้น่าจะทำให้ลดการเดินทางของลูกค้าให้เดินทางมาตรงนี้ได้สะดวกขึ้นนะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้น เห็นทางตรงนี้แล้วแบบหัวลื่นเป็นบ้าเลยมันจะไม่ลื่นใช่ไหมมันจะไม่มีคนลื่นใช่ไหมหวังว่านะโซล่าทำเสร็จหรือยังเนี่ยรอจนเมื่อยกรามแล้วนะเพื่อนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้โตตอนนี้ผมได้สร้างเส้นทางเพิ่มแล้วนะครับซึ่งอนาคตตรงนี้ผมว่าจะทำน่าจะร้านถอนฝากหรือไม่ก็ร้านขายหมวกอะไรพวกนั้นนะโอเคแล้วก็จริงๆผมบอกว่าเดี๋ยวจะทำจุดถ่ายรูปอะไรไว้ตรงนี้นะแต่ผมเปลี่ยนใจว่าเดี๋ยวอนาคตถ้าผมมีงบพอในพาร์ทหน้าผมจะขยายเส้นทางตรงนี้เพื่อมาทำจุดถ่ายรูปเพื่อไปถ่ายรูปเจ้าสิ่งนี้ครับสถานีเรือไอโตะครับผมเป็นแค่ว่าไงดีของตกแต่งนะแต่ผมบอกเลยว่าของตกแต่งเนี้ยมันจะมีประโยชน์และทำให้ดูสวยงามมากขึ้นในอนาคตแน่นอนครับกับเส้นทางตรงนี้โอเคแล้วก็เลื่อนไฟอะไรวันนี้ผมก็แปะไว้หมดแล้วเรียบร้อยบอกเลยว่าสวยแน่นอนกดดูซะเลยจะได้รู้ว่าสวยหรือไม่สว่างสวยงามแต่บางจุดก็มืดอยู่นะแต่ว่ามันจะให้สว่างหมดทุกจุดมันก็ไม่ได้แหละนะเดี๋ยวผมค่อยหาจุดแบบที่ควรจะสว่างแล้วก็แปะให้มันสว่างเลยอีกเรื่องนึงนะครับคือตั้งแต่พาร์ทที่แล้วแล้วล่ะใช่ไหมตั้งแต่พาร์ทที่แล้วแล้วที่ผมถามแต่ก็ยังไม่มีใครมาตอบสรุปผมก็ไม่มั่นใจว่ามีทุกคนรู้กันไหมหรือว่ามันเป็น DLC อะไรของเกมหรือเปล่าคือผมอยากจะได้ตรวจสอนมาแปะตรงนี้คือจะแปะเป็นชื่อเครื่องเล่นนกแหละมาแปะตรงนี้แต่ผมไม่มีตรวจสอนเนี่ยคือหาในนี้ก็ไม่เจอใน DLC ผมก็ไม่รู้ว่าตัวไหนหรือมันต้องกดวิจัยผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกผมทีนะครับโอเคตอนนี้ทุกอย่างก็พร้อมแล้วการตกแต่งอะไรเพียบพร้อมหมดแล้วงั้นเราก็จะมาเปิดเทสเครื่องเล่นในโต๊ะก่อนลืมไปว่ามันต้องกดเทสก่อนเป็นเปิดไม่ได้โอเคกดเทสเรียบร้อยถ้างั้นเราจะมาลองไปนั่งเล่นกันดูเลยดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงโอ้โหแค่เอามาตั้งไว้บนนี้มันก็เสียวแล้วมันก็สูงและเสียวแล้วโอ้โหแต่ตรงนี้เป็นวิวบอกเลยใครแบบกล้าเอากล้องถ่ายรูปมาถ่ายเนี่ยบอกแล้ววิวตรงนี้สวยมากเสียวตกมากมากโอ้โหแล้วมันเหวี่ยงด้วยนะโอ้โตอย่าเวียนโตโอ้โหว่าไงเพื่อนแต่วิวตรงนี้แบบบอกเลยว่าต่อให้ผมสร้างสวนสนุกให้แบบกว้างใหญ่ขึ้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่แบบเห็นทุกอย่างในสวนสนุกผมเลยนะคือเป็นเครื่องเล่นที่แบบไว้มองวิวทิวทัศน์โดยสมบูรณ์แต่ขาลงมันจะค่อยๆลงใช่ไหมเดี๋ยวผมว่าจริงๆแล้วมันสามารถเปลี่ยนเพลงของเครื่องเล่นได้ด้วยนะผมอาจจะลองถามเพื่อนๆดูว่าอยากจะให้เครื่องเล่นตัวเองใช้เพลงอะไรประกอบนะก็จะได้รู้ว่าจะให้เครื่องเล่นนี้มีเพลงอะไรเป็นเพลงประกอบดีเดี๋ยวผมเปลี่ยนเวลาเป็นประมาณ10โมงก่อนดีกว่าทีนี้ก็ได้เวลาเปิดทำการราคาอยู่ประมาณ 5.5 เหรียญนะครับแล้วก็ตอนนี้สุดสนุกผมได้เพิ่มขนาดขึ้นมาแล้วผมว่าเพิ่มราคาผู้ใหญ่1เหรียญแล้วกันนะ
เหรียญเดียวเหรียญเดียวพอ ทำขนาดนี้เพิ่มแค่เหรียญเดียวพอเด็กไม่ต้องเพิ่มโอเคเราก็จะมารอดูกันซิว่าจะมีลูกค้าคนไหนไปเล่นขึ้นเล่นของในโต๊ะบ้างเออแล้วมีคนเดินมาแล้วแต่ว่าเดินมาจากฝั่งนี้นะเดี๋ยวต้องรอดูก่อนว่าอนาคตจะมีเดินมาจากฝั่งนู้นไหมอ๋อผมทำจุดถ่ายรูปซ่อนไว้ตรงนี้เลยนะให้มาถ่ายกับเขาก็กลมคุง ไอ้นี่มันเปลี่ยนเพลงได้ไหมไม่ได้นะโอเค5.5เหรียญครับจะเข้าไหมจะเข้าไหมเขาเข้าไปแล้ว1คนครับผมลูกค้าไอโตะเข้าไปแล้วครับโอ้โหทางนี้มาก็เป็นครอบครัวเลยเอ๊ะเดี๋ยวนะเคลื่อนเล่นมันนั่งได้แค่2ที่นะเขาจะแบ่งกันนั่งไหมเนี่ยเขาขึ้นไปแล้วครับผมเฮ้ยรอบนี้ไปได้สวยแฮะคือรอบแรกๆอ่ะมีแต่คนปฏิเสธที่จะขึ้นรอบนี้แบบขึ้นกันรัวๆเลยเฮ้ยทางออกมีคนใช้เป็นทางเดินขึ้นด้วยทำเป็นเล่นเดี๋ยวนะนี่มันทางเดินออกเขาใช้เป็นทางเดินขึ้นเลยโอ้ยจะว่าไปขึ้นเล่นของในโต๊ะนี่ผมตั้งเซตตั้งค่าโหลดคนไว้เท่าไหร่ผมโหลดฟูก่อนโอเคผมจะให้เขาโหลดผมจะให้คนแบบขึ้นมานั่งโหลดกันให้เต็มก่อนแล้วค่อยออกตัวนะระยะเวลาไม่มั่นใจแฮะว่าอันนี้คือระยะเวลาในการขึ้นนั่งใช่ไหมผมว่าจะไม่ปรับแล้วกันนะคือไม่มั่นใจว่าอันนี้เป็นระยะเวลาต่อแถวหรือเวลาขึ้นนั่งถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกผมทีนะครับโอเคแล้วอนาคตผมว่าน่าจะต้องจ้างพนักงานเพิ่มก็น่าจะพนักงานทำความสะอาดไม่ก็พนักงานยามเนี่ยต้องจ้างเพิ่มอยู่แล้ว คือต้องมีพนักงานทำความสะอาดยามแล้วก็อะไรอีกนะน่าจะต้องมีช่างซ่อมเครื่องเพิ่มด้วยแหละเพราะเครื่องเล่นนี้มันอยู่ไกลผมว่าจะต้องจ้างมาเพิ่มแหละโอ้ยคนเริ่มมาเยอะแล้วอุ้ยเฮ้ยคนไปนั่งกันเต็มหรือยังใช่ไหมเฮ้ยจะนั่งเต็มก่อนเปิดเครื่องเล่นไหมโหลดค่อนข้างนานอยู่ผมค่อนข้างเปิดโหลดนานอยู่เอ้ยอ้าวแล้วทำไมพี่คนนี้เขามากับเพื่อนเขาไม่นั่งกับเพื่อนล่ะเอ้ยจะเต็มแล้วเหลือ3ที่เท่านั้น2คนเข้าไปแล้วครับเข้าอ้าวเดี๋ยวเจ๊หัวเจ๊มาเป็นคู่ไม่ใช่เหรออ้าวเจ๊ทิ้งเพื่อนอะเอาเจ๊ทำอย่างเงี้ยโอเคครับก็ดูเหมือนว่าแค่เปิดขึ้นเล่นเนี้ยคนมาเล่นกัน 1,000 คนแล้วครับคนมาเข้าสนุกผม 1,000 คนแล้วเฮ้ยแล้วดูเงินที่ได้โอ้ตอนนี้ได้งบ900หือนี่เดี๋ยวนะนี่ผมยังเป็นหนี้อยู่นะเนี่ยในสวนสนุกเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าเงินไหลขึ้นเรื่อยๆเลยไม่มีเงินตกเลยนะเฮ้ยตกนิดนึงนึกว่าจะไม่ตกเลยโอเคเฮ้ยแต่ว่าขึ้นมาถึงหลักพันได้นี่ผมว่าเฮ้ยสุดยอดอ่ะโหผมเปลี่ยนแผนทีนี่แบบดีกว่าพาร์ทที่เสียไปอีกอ่ะพาร์ทที่เสียนี่แบบมีแต่ดิ่งกับดิ่งอันนี้เนี่ยแบบขึ้นเลยอ่ะโอ้อุ้ยโหลดกันเต็มเลยโหแถวยาวเหยียดโอ้โหเฮ้ยแผนนี้สำเร็จครับโอ้โหแล้วคนก็เดินมาจากฝั่งนี้กันแล้วด้วยบอกเลยผมจะรีบพาร์ทหน้าผมจะรีบจัดการตรงนี้อย่างไวเลยครับ จะไม่ให้มันปล่อยโล่งแบบนี้แน่นอนโอ้แผนการสำเร็จเรียบร้อยครับผมโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้หวังว่าทุกคนจะจุใจกันนะครับกับเครื่องเล่นของไอโตะสำหรับวันนี้ก็มีแฟนอาร์ตจัดน้องแฟนคลับส่งกันมาให้แล้วนะครับก็ขอขอบคุณแฟนอาร์ตจัดน้องแฟนคลับมากเลยนะครับที่ส่งมาให้สำหรับพาร์ทหน้าจะมีเครื่องเล่นอะไรมาเพิ่มเติมอีกจะเป็นเครื่องเล่นของใครผมจะพยายามทำให้ถึงที่สุดเลยครับเพื่อให้มันออกมาดีก็หวังว่าจะมีงบประมาณพอที่จะทำนะโอเคยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมอาริกาโตะกุไซมัสไซโยนารามินาซัง